Post Pension ถูกแบ่งออกเป็น2ระบบระบบแรกคือ Unbonded System เป็นระบบที่ไม่มีการยึดเหนี่ยวระหว่าง PC Stand กับคอนกรีตแต่จะใช้การยึดที่บริเวณหัว Anchorage ที่ปลายพื้นทั้งสองข้างเท่านั้นจะใช้กับอาคารจอดรถอาคารขนาดเล็กที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบที่2คือ Bonded System เป็นระบบที่มีการยึดเหนี่ยวระหว่าง PC Stand กับคอนกรีตโดยจะหุ้มด้วยท่อเหล็กที่ขึ้นเป็นหลอนเพื่อช่วยในเรื่องของแรงยึดเหนี่ยวภายหลังเมื่อทำการอัดแรงต้องทำการอัดน้ำปูนเพื่อให้จับยึดระหว่าง PC Stand กับท่อเหล็กและพื้นคอนกรีตจะใช้ได้กับอาคารประเภทต่างๆหลายประเภทซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่ C-Post ใช้อยู่และเป็นระบบที่นิยมใช้ในปัจจุบันวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ประกอบการติดตั้งพื้น Post Tension มีดังนี้คอนกรีต320 KSC Cylinder ที่28วัตต์ PC Stand ตามมาตรฐาน ASTM AC16-96 ชนิด 7Y Stand Load RelaxationAnchorage ใช้ชนิด Anchora 2BS 13 3BS 13และ 5BS 13สามารถรับแรงได้ตามมาตรฐาน ACI 318-95 และ BS 4447 Galvanite Dub Cement Gal ซึ่งวัสดุและอุปกรณ์ระบบนี้ทาง C-Post ได้ทำการออกแบบและพัฒนาขึ้นเองเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัทโดยทำการออกแบบร่วมกับศาสตราจารย์ดร.ใบจาร โออารามีผู้เขียนโปรแกรม Adapt